เสนอโดยอัมพวากะทิ 100% แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลผลิตภัณฑ์ซักผ้าปาวินวอชลิควิดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับเป็นรายการที่บอกตรงๆเลยถ้าเป็นรสชาติอาหารก็เปรี้ยวหวานมันเค็มได้ครบรสนะครับเพราะว่าเรามีทั้งแก้ปัญหารู้ว่าอะไรอร่อยที่ไหนไปเข้าครัวสามารถทำอาหารให้อร่อยนะบอกเคล็ดลับทุกอย่างในชีวิตนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเอาไปนะครับรสชาตินี้เราไม่ได้พูดเองนะคุณผู้ชมครับอันนี้แฟนๆที่อยู่ใน Facebook มันคนบอกว่าเออขอบคุณมากรสชาติมันครบเหลือเกินนี่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 เปรี้ยวหวานมันอีเค็มเอาปัญหาเศร้าดูเศร้าดูเศร้าเย้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุณผมนัดกับเพื่อนๆที่เรียนมหาวิทยาลัยครับเราไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้วครับครับผมผมก็ถามไอ้หมัดก่อนเลยไอ้หมัดตอนนี้ทำอะไรอยู่วะแต่งตัวตะหลูเลยแต่งตัวตะหลูขนาดนี้ทำอะไรอยู่ไอ้หมัดบอกพ่อกูให้เป็น CEO กูขายอาวุธผมบอกแล้วไอ้ปานล่ะยังไปประท้วงอยู่ไหมไอ้ปานบอกประท้วงดิกูเป็น NGO ต้านคอร์รัปชันถามดีนักแล้วมึงล่ะผมก็ยืดอกว่าอ๋อกูทำงานยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดอะไรไอ้ปานบอกเฮ้ยงานการเมืองเหรอไอ้มาดบอกเฮ้ยมึงกู้โลกใช่ไหมผมบอกไม่ใช่หรอกงานที่กูทำแบบยิ่งใหญ่และไม่มีวันที่สิ้นสุดก็คือกูทำงานบ้านทุกวันเลยเมียใช้เนี่ยเมียใช้เมียใช้เนี่ยโอ้โหอ่ะตอนนี้เรามาหาของดีๆกินกันบ้างดีกว่าของที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วบอกตรงๆแทบจะไม่เคยมีใครทำเลยด้วยซ้ำไปเรารู้จักมะเขือพวงกันทุกคนถูกไหมถูกต้องครับแต่วันนี้คุณนวัดจะมาแนะนำประโยชน์แบบใหม่และวิธีการแบบใหม่คือแนะนำประโยชน์ให้รู้จักว่ามะเขือพวงมีประโยชน์อย่างไรครับเสร็จแล้วยังจะสอนทำน้ำมะเขือพวงเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องของประโยชน์มากมายนะครับแต่ขณะนี้ผมบอกให้คุณก๊กก่อนน้ำมะเขือพวงนะครับเอาก้านอะไรออกนะครับประมาณสักหนึ่งถ้วยแบบนี้คั่วในกระทะเทฟรอนกับคั่วเลยครับกระทะร้อนอยู่นะเอาไฟแรงๆให้นิดนึงนะครับคั่วให้พอเหลืองๆครับแล้วเสร็จแล้วเอามาบุกนะครับบนเขียงนะบุกให้แตกนิดๆแล้วเอาลงมาต้มในน้ำร้อนอ๋อเหรอฮะคุณทำไปในขณะที่คุณทำผมจะบอกประโยชน์ของมะเขือพวงประโยชน์ของมะเขือพวงครับบางคนเขี่ยทิ้งใช่ไหมมันมีประโยชน์มากช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานนี่ไงเราเพราะในมะเขือพวงมีแพคตินสูงเป็นสารเส้นใยที่ละลายได้ในน้ำและเปลี่ยนรูปเป็นวุ้นเคลือบบริเวณผิวลำไส้ทำให้ลำไส้ดูดซึมคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้น้อยลงเนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้ในกระแสเลือดไม่มีน้ำตาลส่วนเกินนะฮะและเลือดจะไม่ข้นมากซึ่งส่งผลให้ไตนั้นไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปในการที่จะขับน้ำตาลส่วนเกินออกจากร่างกายก็ดีต่อไตด้วยจึงเป็นการลดสาเหตุการเกิดโรคไตด้วยอีกวิธีหนึ่งนะครับและนอกจากนั้นยังรักษาโรคความดันโลหิตสูงและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเพราะว่าไอ้เจ้าแพคทินเนี่ยช่วยดูดซับไขมันส่วนเกินและขับออกจากร่างกายได้ด้วยมันดีมากเลยดิมันดีมากนะอีกสักนิดนึงนะฮะอีกสักนิดนึงเดี๋ยวจะใช้ได้แล้วและการที่แพคทินเนี่ยเคลือบบริเวณลำไส้ทำให้ดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดได้น้อยลงจึงไม่มีไขมันส่วนเกินเนี่ยมันดีหลายอย่างไม่มีไขมันส่วนเกินน้ำตาลก็ไม่เกินไขมันก็ไม่เกินซึ่งไอ้ไขมันเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงหรือเส้นเลือดอุดตันได้คุณอ้อคุณต้องกินเพราะฉะนั้นหลอดเลือดจะไม่ตีบถูกต้องอย่างต่อไปคุณอ้อเหมาะมากมันมีสารต้านอนุมูลอิสระคุณอ้อเอ้ยช่วยลดการเกิดมะเร็งที่คุณเป็นห่วงเป็นใยนักหนาว่าจะเป็นไม่เป็นช่วยป้องกันการเสื่อมแก่ก่อนวัยและยังมีฤทธิ์แก่ก่อนวัยเสพนอกจากนั้นยังช่วยระบบขับถ่ายที่คุณบอกว่านั่งงานแล้วไม่ยอมออกคุณต้องกินมะเขือพวงเนื่องจากไอ้เจ้าแพคตินเนี่ยสามารถดึงน้ำไว้เป็นจำนวนมากทำให้ขอโทษนะกากอาหารของคุณเหลวนะสามารถที่จะถ่ายง่ายคุณช่วยกระตุ้นในการขับถ่ายขั้นตอนนี้คุณก็กำลังบุบนะครับบุบเสร็จแล้วใส่ในน้ำร้อนเร่งไฟให้ผมนิดนึงนะครับมันมีประโยชน์มากขนาดนั้นเหรอมันมีประโยชน์มากนะครับมันมีโอ้ยพอแล้วมันขมจะไม่ทันแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าใครกินอยู่ในแกงกินอยู่ในต้มไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาสอนวิธีการต้มกรองเอาน้ำมาดื่ม
บางคนต้องการดื่มจริงๆไม่อยากจะต้องกินบ่อยๆก็ต้มแบบที่คุณโก้กำลังทำ1ถ้วยก่อนต้มนำมาคั่วในกระทะเทฟลอนให้มันออกแบบเหลืองๆนวลๆเสร็จแล้วก็มาบุเสร็จแล้วก็มาต้มครับมาต้มไฟแรงๆทำไงครับไฟแรงๆเอาถ่านเติมดิเติมถ่านต้มนะครับต้มให้เดือดแต่ดูประโยชน์มันมากจริงมันดีทั้งน้ำตาลไม่มากเกินในเส้นเลือดไม่มากเกินในเส้นเลือดโอ้ยพอแล้วครับมันขมมากไขมันไม่ไหวไม่มากเกินในเส้นเลือดไขมันไม่มากเกินในเส้นเลือดไปทางนู้นโอ้โหจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยต้านอนุมูลอิสระห่างไกลจากมะเร็งนั่นไงผมบอกแล้วห่างไกลจากอะไรนะมะเร็งและนะครับต้านอนุมูลอิสระทำให้ไม่แก่เร็วไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถูกต้องโอ้ยเป็นไงนายผมกินจริงๆนี่กล้องอย่าตัดค้างไว้ตลอดเวลาค้างไว้ครับนะฮะนี่อะไรไม่ต้องระดับนี้กินแล้วกินเลยโอ้ไม่คลายด้วยไม่คลายทำไงอะครับขอโทษนะครับใครมาปลูกมะเขือพวงแถวนี้นี่เละเทะหมดเลยต้มสักครู่แล้วก็เอาไปกรองดื่มได้เลยนะไม่ต้องปรุงรสด้วยน้ำเชื่อมน้ำผึ้งนะครับอันนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับเพราะว่านอกจากนั้นนะฮะมีสรรพคุณในช่วยย่อยไงช่วยขับเสมหะขับเสมหะมีขับเสมหะโอ้ไม่ไหวเบาหวานแก้ไออันที่บอกไปหมดแล้วบำรุงเลือดนะภูมิคุ้มกันแข็งแรงแอนตี้ออกซิแดนต์เรียกคนอื่นไม่ต้องยุ่งเลยในกลุ่มเรามีคนเดียวกินได้นะนอกจากนั้นนะถ้าผลของมันเนี่ยนะครับแห้งและย่างกินนะยังช่วยบำรุงสายตาได้ด้วยรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับช่วยบรรเทาโรคแผลในกระเพาะอาหารขับปัสสาวะช่วยย่อยช่วยให้ผ่อนคลายนอนหลับได้เป็นอย่างดีแถมบำรุงตับมากมายคุณประโยชน์นะในการบริโภคมะเขือพวงจำเป็นต้องให้สุกเสียก่อนนะในมะเขือพวงจะมีสารโซลานีนนะจำไว้นะโซลานีนซึ่งเป็นอัลคาลอยด์ที่พบในตระกูลมะเขือผู้ที่เป็นโรคไขข้อนะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเพราะสารนี้จะทำให้การเกิดไม่สมดุลของแคลเซียมในร่างกายไขข้อก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเอางี้นะเกิดมาในชีวิตไม่เคยนึกเลยว่าน้ำมะเขือพวงมันจะอร่อยแบบนี้จริงเหรอจริงไม่เคยนึกว่ามันจะมีรสหวานไม่เคยนึกเลยว่าพอมาเผาอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้เฮ้ยคุณใส่น้ำตาลป่ะเนี่ยไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยคุณทานเนี่ยอ้าวคุณลองทานไม่ต้องไม่เนี่ยเบาๆนะมันร้อนคนจีนเลยไม่มันร้อนต้องนิดนึงระวังแต่มันเห็นว่ามันมีรสหวานเห็นป่ะเออมันมีหวานออกมาจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะไม่เคยนึกว่าถ้าเกิดมันมีสรรพคุณขนาดนั้นแล้วมันกินได้ขนาดนี้ผมก็จะกินลองมาดูนะครับของดีๆมีประโยชน์แต่คนเราลังเนื้อชอบลังยาคุณลองดูดิค่อยๆร้อนนะระวังร้อนเฉยๆไม่ได้นะร้อนเอออ่ะไม่ได้น่าเกลียดเลยเห็นป่ะไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้น่ารังเกียจเลยแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่กินแต่ถ้ากินแล้วไม่ดีกินเถอะกินเข้าไปเถอะยกเว้นพวกที่เป็นขอโทษนะคนในข้องอในกระดูกนะครับอันนี้ไม่ได้หวานเป็นไข่ข้อหวานเป็นลมขมเป็นยาคุณจะกินแบบนี้หรือคุณจะกินยาคุณคิดดูให้ดีพักสักครู่เดียวครับพันหอมครับกินอร่อยและมีความสุขที่บ้านเด็กๆนี่กินได้สบายมันเป็นเมนูเวียดนามที่บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักน้ำจิ้มก็ดีมากตรงที่ว่ารสชาติมันไม่แรงเกินไปและไม่อ่อนเกินไปถ้าไม่กินทำไมอะไรอ่ะไปเดินหมูยอครับครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้